ุดเริ่มต้นนะครับของนะฮะกระบวนการเคลื่อนไหวนะครับที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนใต้โดยเฉพาะยิ่งหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาเนี่ยนั้นผูกกับแล้วก็ความเป็นชาติมลายูเพราะนะครับในตอนหลังเกิดสงครามโลกครั้งที่2ใหม่ๆเนี่ยนะครับมันเกิดกระแสการเรียกร้องเอกราชนะครับในบรรดาประเทศที่เคยตกเป็นอาณานิคมของตะวันตกนะครับก็เกิดขึ้นนะฮะเต็มไปหมดเลยโดยเฉพาะยิ่งที่เกิดขึ้นใกล้เคียงกับประเทศเราที่สุดก็คือในกลุ่มของอาจจะเรียกว่านะฮะสหพันธรัฐมาลายาในตอนนั้นซึ่งอยู่ภายใต้นะครับการอาณานิคมของอังกฤษนะครับในตอนนั้นเนี่ยนะครับมันเกิดกระแสการเรียกร้องเอกราชขึ้นมาแล้วในส่วนของนะฮะอาจจะเรียกว่า3จังหวัดชายแดนใต้ในปัจจุบันนี้ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเคยเป็นนะครับแผ่นเดียวกันกับนะครับหัวเมืองมาลายูก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เหมือนกับได้รับแรงบันดาลใจนะก็คือในปีกหนึ่งในภาคประเทศไทยก็ถูกนะฮะอาจจะเรียกว่านโยบายกลืนกลายแบบบังคับนะครับของโดยเฉพาะยิ่งสมัยจอมพลป.ลากเป็นต้นมาจนถึงสฤษดิ์นะครับก็เป็นเขาเรียกว่า forced assimilation policy นะฮะก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยถูกบังคับให้กลืนกลายให้กลายเป็นไทยนะครับในขณะเดียวกันนะฮะการที่เป็นกระแสเรียกร้องเอกราชได้ตั้งประเทศขึ้นมาของสหพันธรัฐมาลายาในตอนนั้นเนี่ยก็ทำให้ตัวเองรู้สึกอยากจะไปเป็นส่วนหนึ่งด้วยอันนี้เป็นจุดแรกที่เริ่มต้นนะครับกระแสการเคลื่อนไหวที่เราเรียกว่า separatist movement ในตอนนั้นคำที่เราเรียกใช้ในตอนนั้นก็คือ Malay separatist movement เพราะนะเขาเอาความเป็นพี่น้องมาลายูนะครับมาเป็นตัวเกาะเกี่ยวเป็นแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นตรงนั้นในตอนนั้นเนี่ยนะมันเป็นกระแสนะฮะอาจจะเรียกว่าชาตินิยมมาลายูทางโลกนะครับมันเป็น secular นะครับมันไม่มีกลิ่นอาศาสนาแต่ทีนี้เนี่ยพอเป็นในตอนนั้นปั๊บเนี่ยนะครับไอ้ความเป็นมลายูเนี่ยนะครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่หน้าหวาดระแวงหรือว่าพึงสงสัยรัฐไทยนะครับจึงคล้ายๆกับว่าพยายามที่จะนะฮะไม่ยอมรับความเป็นมลายูมาโดยตลอดถึงแม้ว่าหลังจากที่นะครับตัวของกลุ่มที่เรียกร้องนะครับการแบ่งแยกอินเดียไอ้มาเลเซียเซปาริสต์มูฟเมนต์ตอนนั้นในช่วงแรกครับนะฮะอาจจะผิดหวังเนื่องจากว่าพอมาเลเซียเนี่ยตั้งประเทศตัวเองขึ้นมาแล้วก็ไม่เอาพวกนี้ในตอนหลังก็คือหลังจากในขั้นตอนที่นะครับมันมีการตั้งประเทศมาเลเซียแล้วเนี่ยเมื่อตัวเองไม่สามารถจะเป็นส่วนหนึ่งของนะครับมาเลเซียที่ตั้งใหม่ได้ก็เรียกร้องแบบใหม่ตั้งรัฐอิสลามนะครับปัตตานีขึ้นมาก็คือมันมีการเปลี่ยนนะครับจากการที่นะฮะใช้ชาตินิยมทางโลกเป็นตัวนำก็กลับมาใช้นะครับอาจจะเรียกว่าศาสนาอิสลามขึ้นมาเป็นตัวตั้งแล้วก็แยกขึ้นมาเป็นรัฐปัตตานีอิสลามนะฮะในตอนนั้นเนี่ยในช่วงที่2ของการเคลื่อนไหวก่อนที่จะมาระลอกใหม่ตั้งแต่ปีนะฮะ2547เป็นต้นมามันยังคงทิ้งไอ้สัตว์จะเรียกว่าความกังวลของรัฐไทยมานะครับเกี่ยวกับความเป็นมลายูเราเห็นจากตรงไหนเราเห็นจากตรงนี้เลยนะฮะเวลาเราเรียกคนใน3จังหวัดภาษาราชการของรัฐไทยเวลาคน3จังหวัดเนี่ยก็จะเรียกว่าคนไทยพุทธคนไทยมุสลิมนะครับแต่จะไม่เรียกว่าคนไทยมลายูนะฮะจะไม่มีนะคุณจะมีไทย1ไทย2ไทย3ไทย4นะครับแต่ว่าจะไม่เรียกว่าไทยมลายูแต่ว่าได้เรียกไทยมุสลิมที่น่าสนใจก็คือว่าในส่วนเนี้ยนะครับจะเรียกกับคนจีนเนี่ยจะอนุญาตให้คือส่วนหนึ่งเนี่ยเนื่องจากว่าคลายความกังวลกับไอ้กระแสชาตินิยมจีนหรือว่าในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยที่คนจีนอพยพในประเทศไทยเนี่ยนะครับเขาอาจจะว่ามีใจนะครับให้กับนะฮะกลุ่มของที่เคลื่อนไหวในประเทศจีนที่น่าสนใจก็คือว่าพอจีนรับมันเนี่ยแต่มลายูไม่รับปรากฏอยู่ตรงไหนปรากฏก็คือว่านอกเหนือไปจากที่เรียกว่ากลุ่มคนไทยเสื้อฉายจีนเรียกได้แต่คุณไม่เรียกคนไทยเชื้อสายมาลายูคุณจะเรียกเป็นไทยมุสลิมแทนนะแล้วก็เป็นไทยพุทธนะครับอะไรเป็นไทยอะไรก็ว่าไปอีกอันหนึ่งที่ผ